แต่เรื่องนี้ยังไม่จบและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์น้ำท่วมที่มหาสารคามนะครับชาวบ้านบอกว่ากลัวมากเพราะน้ำมันล้นจากอ่างเก็บน้ำแล้วตอนนี้กลัวว่าจะซ้ำรอยน้ำท่วมหนักเมื่อปี65ครับนี่เป็นสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่รับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่นะครับทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินระดับเก็บกักแล้วน้ำก็เลยไหลล้นสปิลเวย์แล้วก็ไหลออกมาที่ฝายน้ำล้นฉุกเฉินโดยทางชลประทานมหาสารคามได้นำรถแบ็คโฮมาเร่งกำจัดวัชพืชที่ขึ้นขวางทางน้ำบริเวณฝายน้ำล้นฉุกเฉินเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้นส่วนประตูระบายน้ำท่าสองคอนถูกยกบานขึ้นทั้ง6บานนะครับและเดินเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยขณะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำก็มีประชาชนเดินทางมาสังเกตการและก็ดูปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าเนื่องจากปี65อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เกิดรอยรั่วทำให้มีน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามชาวบ้านก็เลยกลัวว่าน้ำที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ล้นออกมาแบบนี้มันจะหนักเหมือนปี65หรือไม่ระยะนึงอ่ะเพราะว่ามันมาเร็วปกติแล้วมันสิตวมเดือนตุลาค่ะอ๋อละปีมาดวงเขากำลังมากกำลังหยังปีนี้มาเร็วกรกฎาคมมาแล้วส่วนที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเกิดฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำป่าทะลักจนฝายใหม่แตกอีกแห่งโดยแห่งแรกแตกในพื้นที่หมู่บ้านซับสายส่วนครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านโนนส้มกบอำเภอแก้งคร่อจังหวัดชัยภูมิทำให้เกิดมวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแบบฉับพลันเกษตรกรแน่นอนนะคะเดือดร้อนค่ะได้รับความเสียหายจำนวนมากขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลังจากมวลน้ำจากเทือกเขาภูแลนคาและเขาผาแดงไหลเข้าท่วมถนนหลายสายรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวไร่อ้อยและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ค่ะครับน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับ